สวัสดีค่ะวันนี้ทาง SJ Gadget จะมารีวิวกล้องมือ Wi-Fi HD กันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าข้างในมีอุปกรณ์อะไรบ้างในตัวกล่องนะคะก็จะมีอันนี้จะเป็นกล้องมือค่ะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะการใช้งานค่ะอันนี้ก็จะเป็นไดรเวอร์เป็นสายสำหรับการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นขายึดโทรศัพท์มือถือค่ะที่ไว้ติดกับตัวกล้องมือนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นที่จับสำหรับการใช้งานกล้องมือค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมค่ะตัวนี้จะเป็นตะขอกระจกอันนี้จะเป็นตะขอคล้องนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแม่เหล็กค่ะส่วนใบสีดำนี้ก็คือกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์ที่ไว้ใช้งานกล้องมือนะคะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางของกล้องมือนะคะจะอยู่ที่8.5 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็สายนะคะจะอยู่ที่3เมตรค่ะการใช้งานของกล้องมือผ่านมือถือนะคะจะใช้งานโดยการใช้ถ่าน 2A4 ก้อนค่ะโดยการใส่เข้าตรงนี้นะคะมุมมองของภาพนั้นจะให้มุมมองกว้างถึง60องศาค่ะแล้วก็จะมีไฟ LED สว่างถึง6ดวงนะคะที่หัวกล้องค่ะส่วนไฟล์ภาพนะคะจะเป็นไฟล์ JPEG ค่ะส่วนไฟล์วิดีโอนั้นจะเป็นไฟล์ AVI นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งสมาร์ทโฟนโดยการใช้งานผ่าน Wi-Fi ค่ะแล้วก็ใช้งานผ่านโน้ตบุ๊กนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นการใช้งานกล้องมือผ่านโทรศัพท์มือถือกันนะคะเริ่มแรกเราก็เปิดเพื่อใส่ฐานค่ะตรงนี้ก็จะมีขั้วบวกกับขั้วลบบอกนะคะให้เราใส่ตามขั้วที่บอกเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่แท่นสำหรับวางมือถือลงไปนะคะจากนั้นเราก็ติดสายกล้องมือค่ะโดยต้องดูให้ตรงล็อกนะคะจับเข้าไปค่ะแล้วก็หมุนเราประกอบกล้องมืออุปกรณ์กล้องมือเสร็จแล้วนะคะให้เราไปโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Endoscope Camera นะคะค่ะเมื่อเราโหลดเสร็จแล้วนะคะเราก็เปิดเครื่องค่ะเปิดเครื่องที่กล้องมือนะคะมีไฟสีฟ้าขึ้นค่ะแสดงว่าตัวเครื่องนั้นได้ปล่อย Wi-Fi ออกมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็ต้องไปที่ตั้งค่าค่ะเพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของตัวกล้องมือนะคะก็คือตัวนี้ค่ะตัวรหัสนะคะก็จะเป็น08ตัวนะคะเมื่อเราเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อแล้วนะคะให้เราไปที่แอปพลิเคชันที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกประเภทของกล้องมือค่ะนี่นะคะเราก็จะได้กล้องมือนี่ค่ะเมื่อเราต้องการเปิดไฟนะคะเราสามารถหมุนตรงนี้ค่ะแล้วก็ปรับความเข้มของแสงได้นะคะสำหรับการเปิดใช้งานตรงนี้นะคะก็กดปุ่มข้างล่างนะคะก็จะได้เป็นไฟ LED อย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นฐานสำหรับใส่มือถือนะคะเมื่อเราใส่มือถือลงไปก็จะเป็นนี้ค่ะใช้งานได้สะดวกนะคะสำหรับการใช้งานกล้องมือ Wi-Fi HD ผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเราก็ต้องติดตั้งไดรเวอร์ก่อนค่ะ
ติดตั้งโปรแกรมก่อนนะคะเราต้องใส่แผ่นนี้เข้าไปค่ะเพราะแผ่นนี้จะแถมมาในกล่องนะคะนั้นนะคะเราก็ต้องเสียบสายเชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์เข้ากับกล้องงูค่ะเสียบไม่ตรงล็อกนะคะแล้วก็หมุนให้แน่นค่ะจากนั้นเรานำ USB นะคะเสียบกับคอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อเสียบนะคะก็จะมีไฟติดอยู่ตรงนี้ค่ะหากเราต้องการที่จะลดไฟนะคะเพิ่มแสงไฟหรือลดไฟค่ะให้เราปรับตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราใส่แผ่นซีดีเข้าไปจากเมื่อกี้นี้นะคะเราก็จะได้โปรแกรมมา2โปรแกรมค่ะโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรม MCAT นะคะตัวนี้จะเป็นสมาร์ทคาเมร่าค่ะเราลองเข้าไปนะคะก็จะได้เป็นอย่างนี้ค่ะโปรแกรมหน้าตาโปรแกรมนะคะจากนั้นเราก็เลือกไดรเวอร์ค่ะให้เป็นไดรเวอร์ของกล้องงูนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นกล้องเป็นรูปภาพภาพวิดีโอจากกล้องงูนะคะถ้าหากเราต้องการที่จะสตาร์ทCapture หรือบันทึกวิดีโอแล้วก็กด Start ค่ะเราถ้าเราต้องการจะ Stop ก็ให้กดที่ Stop นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกโปรแกรมนะคะก็จะเป็นโปรแกรม Smart Camera ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโปรแกรม Smart Camera ค่ะจากนั้นเราก็ไปที่ Setting นะคะเพื่อเลือก Driver ค่ะแล้วก็เลือกที่กล้องงูของเรานะคะตัวนี้ก็จะให้ลูกเล่นที่เยอะกว่าค่ะเราสามารถปรับนามสกุลไฟล์วิดีโอได้ไฟล์ภาพได้ค่ะแล้วก็ปรับความละเอียดได้นะคะนี่ค่ะภาพของกล้องมือก็จะขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าภายในบ่อปลานี้จะมีอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าตัวนี้จะสามารถกันน้ำได้หรือเปล่านะคะนี่นะคะก็จะเห็นปลาแล้วก็เห็นปลาไข่น้ำอยู่ด้านล่างของบ่อนะคะตัวนี้นะคะสามารถที่จะบันทึกภาพหรือวิดีโอได้ด้วยค่ะโดยการกดปุ่มตรงนี้นี่คือบันทึกภาพนะคะแล้วก็ปุ่มตรงนี้ก็คือบันทึกวิดีโอค่ะตอนนี้ก็บันทึกวิดีโออยู่นะคะเห็นไหมคะสังเกตไหมคะว่าข้างล่างมีอะไรมีสิ่งสกปรกอยู่นะคะ